นี้นะครับสวัสดีครับคุณเด่นสวัสดีค่ะพี่แจ๊คคุณเด่นนะครับผมไม่ตกใจละเพราะผมเคยตกใจทีชื่อเด่นแต่มาเป็นผู้หญิงนะฮะคุณเด่นสบายดีนะเพิ่งหายจากไข้นิดหน่อยค่ะอ๋อเป็นไข้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนค่ะเพราะว่า3วันนี้ที่มีข่าวที่ว่าพายุจะเข้าใช่ไหมคะไม่จะเราเข้ามาแล้วนะตอนนั้นดูทางอินเทอร์เน็ตดูข่าวทางโซเชียลก็นี่ก็ฝนยังปล่อยอยู่ไม่หายค่ะนอกจากฝนตกแล้วอากาศร้อนแล้วกลางคืนยังมีอากาศเย็นๆแซมมาด้วยนะใช่ค่ะเมื่อประมาณก่อนที่วันที่8ที่9อ่ะค่ะพี่แจ๊คคือนอนแล้วรู้สึกหนาวลองเปิดเช็คสภาพอากาศ18องศาครับตอนประมาณ 4:00 แล้วตอน 6:00 เช้าเนี่ยกำลังจะไปตลาดก็ไม่มีหมอกค่ะแต่อากาศเย็นมากลองเปิดดูเหลืออยู่ที่13ค่ะโอ้นะต้องระวังเรื่องของสุขภาพให้มากเลยนะค่ะนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับคุณเด่นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคุณป้าใช่ค่ะพี่สาวของคุณแม่ค่ะอ๋อนะครับคุณป้าคือท่านถ่ายทอดเรื่องนี้ให้กับเราฟังคือแม่อยู่ในเหตุการณ์เลยค่ะอ๋อแม่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเออนะครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปประมาณสักกว่า30ปีละไลฟ์หลอนย้อนหลังสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเรื่องราวเป็นยังไงครับคุณเด่นเชิญเลยค่ะเริ่มเรื่องเลยนะคะได้เลยครับแม่เล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นยังอยู่ในช่วงวัยตั้งแต่14-20ในบรรดาพี่น้องอะนะคะจะไล่เรียกกันแล้วก็ที่บ้านเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะทำนากับปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสุกรเลี้ยงวัวเป็นอะไรตามธรรมชาติแล้วมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยมีคนเขามาจ้างไปเกี่ยวข้าวอย่างเงี้ยค่ะนอกจากของตัวเองจะเกี่ยวแล้วเนี่ยก็ยังรับจ้างเกี่ยวด้วยแม่เล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยทุกคนก็ไปช่วยกันเกี่ยวข้าวกันหมดพอไปเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วอยู่ๆป้าเนี่ยเขาบอกเขาเหนื่อยเขาง่วงซึ่งป้าเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงมากแบกจอบแบกอะไรเนี่ยไปทำนาตลอดแต่วันนั้นเขาบอกว่าเขาเหนื่อยเขาเพียก็เลยปล่อยให้แกหลับเป็นเนินนะคะเป็นเนินเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอถึงเวลาทานข้าวอะไรกันเสร็จแกก็ยังบอกแกเหนื่อยแกอยากจะหลับอย่างเดียวแกไม่ไหวทุกคนก็เลยอ่ะโอเคปล่อยจนกระทั่งกลับบ้านกลับบ้านก็อาบน้ำกินข้าวกันสมัยก่อนแม่เล่าให้ฟังว่าสาวๆเนี่ยเวลาไปทำนาอะไรเนี่ยไม่ค่อยได้แต่งหน้าแต่งประทินผิวแต่จะมาทำกันตอนกลับบ้านก่อนนอนก่อนนอนกันนี่ก็คือจะนั่งปัดแก้มทาแป้งอะไรเนี่ยแล้วแม่บอกว่าเขากำลังแต่งหน้าอยู่กับป้าในห้องเนี่ยแหละกำลังทาแป้งแล้วอยู่พับที่ทาแป้งค่ะ มันหลุดมือตกลงไปใต้ถุนบ้านครับป้าก็เลยโอ๊ยตกก็เลยคือไปเก็บก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะก็ไปเก็บมันปกติทีนี้เนี่ยระหว่างที่เขาไปเก็บเนี่ยเขาไม่รู้อะไรเกิดขึ้นกันแต่แม่ได้ยินเสียงป้ากรีดร้องดังมากครับพอกรีดร้องดังเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วแกก็เดินขึ้นบันไดโดยที่ว่าบันไดประมาณ 8-9 ขั้นเนี่ยถ้าเราจะข้าม2ยังไงมันก็ต้อง5หรือ4แต่นี่คือประมาณ9อยู่ 2-3 ครั้งอะไรประมาณนี้ค่ะ9ยาวอ่ะพอขึ้นมาปุ๊บทุกคนคือคนที่เหลือกำลังนั่งทานข้าวกันอยู่จะมีลูกจ้างมียายมีลุงมีน้าคนอื่นเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่ไอ้นี่เขาก็เดินก็ผ่าวงข้าวเลยผ่าวงข้าวเสร็จเตะอะไรกับกุ้งกับข้าวสำรับหมดแล้วแม่บอกว่าคนที่เป็นคนลูกจ้างเนี่ยก็จับที่มือแต่เขาจำไม่ได้จริงๆว่ามือซ้ายหรือมือขวานะคะจับแล้วก็จับเสร็จเนี่ยตัวคนที่อยู่ในร่างป้าเนี่ยเขาก็โวยวายเขาบอกว่าเจ็บจับมือกูทำไมกูเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถามว่าเออเป็นใครไม่ใช่ป้าเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่ใช่ป้านะแต่เขามาเนี่ยเขาอยากกินไก่อยากกินเหล้าอยากสูบบุหรี่จังเลย อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ตกใจโวยวายกันแบบทำอะไรกันไม่ถูกช่วงนั้นพอดีตาไม่อยู่ไงคะตายังไม่กลับแล้วแม่ก็บอกก็โวยวายกันร้องห่มร้องไห้กันโวยวายถามมันไปอยู่พักใหญ่ๆจนคนน่ะละแวกบ้านน่ะมาล้อมรอบดูว่าเกิดอะไรขึ้นว่าป้าโดนผีเข้าหรอเฮ้ยอะไรยังไงกันอย่างนี้แล้วแม่บอกว่าสักพักใหญ่ๆอ่ะพ่อออกมาก็คือตาเนี่ยมาตาเนี่ยแกบริบทคันคาถาอะไรไม่ทราบแม่บอกจำไม่ได้คือเดินขึ้นบันไดมาแล้วป้าเนี่ยที่อยู่ที่กำลังโดนสิงอยู่เนี่ยมันแบบสั่นแล้วกลัวก็ร้องไห้จนขึ้นมาถึงบนบ้านเสร็จพอตาหยุดมองหน้าเนี่ยเขาก็กลัวร้องห่มร้องไห้ตาก็ถามแบบภาษาเมืองถ้าแปลแล้วก็คือมึงเป็นใครมึงมาทำไมอะไรประมาณเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาหิวเขาอยู่ตรงนาตรงเนี้ยแล้วเขาบอกว่าไอ้คนเนี้ยมันไปนอนที่ครับที่เขา
เขานอนอยู่ตรงนี้เขาตายตรงนี้แล้วเขาก็ถามว่าแล้วมึงเป็นอะไรตายเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยโดนเคี้ยวเกี่ยวมือเขาตายเคี้ยวคือตอนเคี้ยวเกี่ยวมือมันตายเหรอคือประมาณอย่างนี้พี่แจ๊คคือไปสืบทีหลังมีประวัติจริงคือมีเด็กผู้ชายสองคนไปนั่งเฝ้าพ่อคือไม่รู้เป็นพี่น้องกันหรือเปล่านะคะไปนั่งเฝ้าม่อพ่อแม่ทำนาเนี่ยแหละแล้วเล่นเคี้ยวกันอีกคนนึงถือด้ามเคี้ยวอีกคนนึงไปจับเอาด้ามคมโค้งของเคี้ยวแล้วก็ชากดึงกันเล่นกันคือแย่งกันแล้วปรากฏว่าเคี้ยวมันคมมากพี่คมจริงๆแล้วมันเกี่ยวนิ้วค่ะสมัยก่อนมันไม่เจริญไงคะแล้วประมาณว่าเลือดไหลไม่หยุดจนตายตายตรงจุดนั้นมีจริงๆไปมีจริงทุกวันนี้แม่ยังชี้ให้ดูเลยค่ะว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมันเป็นเนินแม่ยังชี้ให้ดูอยู่แต่หนูไม่กล้าลงไปดูแต่คือขับผ่านเฉยๆค่ะทีนี้ก็เลยแบบประมาณว่าตาเขาก็ถามว่าเออมึงต้องการอะไรล่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาอยากสูบบุหรี่จังเลยเขาอยากกินข้าวเขาอยากกินเหล้าอยากกินไก่หายเขากินหน่อยถ้ากินเสร็จเขาจะไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจัดให้หาให้เขาทีนี้แม่ก็บอกพอเขากินเสร็จอะไรเสร็จเขาก็ไปแล้วก็ป้าตื่นมาก็ไม่รู้สึกตัวไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาอะไรประมาณนี้ค่ะก็เราก็ไม่เห็นแม่ว่าก็เช้าก็ทำบุญใส่บาตรไปให้แค่นั้นแล้วก็ไม่เกิดเรื่องอะไรอีกเลยประมาณนี้คือเหมือนกับว่าคุณป้าเนี่ยไปนอนทับที่เขาซึ่งมันเป็นที่ที่เขาเคยเสียชีวิตตรงนั้นใช่ค่ะเป็นเด็กเหรอเป็นวิญญาณเด็กค่ะตัดที่ทีนี้ที่หนูก็สงสัยเหมือนกันถามว่าเอาแม่เป็นวิญญาณเด็กแล้วมาสูบบุหรี่ได้ไงสมัยนั้นเด็กสูบบุหรี่เป็นหรอแม่เขาบอกว่าคือบางครั้งการที่เขาตายเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่อย่างนั้นจนอายุเท่านั้นเพราะอายุขัยเขาไม่ได้หมดสมมติว่าเขาตายสัก13ป่านนี้เขาก็ประมาณอายุ20-30พอๆกันแล้วแหละเขาว่าอย่างนี้เขาบอกคนทั้งนี้เขาจะไม่ค่อยว่าตาย80ก็อยู่80ผ่านมากี่ปีเหมือนเขาก็ยังเหมือน81 82 83อะไรประมาณนี้ค่ะแม่เขาบอกเป็นวัยก็น่าจะรุ่นเดียวกับแม่นี่แหละอยากสูบบุหรี่เริ่มกินเหล้าเขาว่าอย่างเงี้ยค่ะเออนี่ผมก็เพิ่งเคยได้ยินว่าเฮ้ยผีหรือว่าวิญญาณสามารถเจริญเติบโตได้เพราะว่าแม่เขาบอกว่าบางคนอายุขัยเขาไม่หมดเพราะว่าอย่างที่เราเคยได้ยินกันนะครับคือถ้าเป็นสมมติว่าเป็นเด็กเสียชีวิตเด็กตายใช้คำนี้เลยนะครับวิญญาณก็จะเจอแต่วิญญาณเด็กๆเด็กๆเด็กๆอยู่งั้นไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีถูกไหมถ้าสมมุติว่าเป็นคนแก่ตายก็จะเจอเป็นลักษณะของคนแก่อยู่งั้นอ่ะแต่ถ้าเป็นคนรุ่นอย่างเช่นหนุ่มสาวตายก็จะเจอวิญญาณเป็นหนุ่มสาวอยู่งั้นใช่ค่ะคืออันนี้มันพูดแล้วมันเหมือนติดตลกพี่แจ๊คคือยังจับยายเนี่ยแกเสียได้หลายปีแล้วตอนตายเนี่ยแกอายุ80ครับ80แล้วเมื่อ2-3เดือนที่แล้วเนี่ยค่ะประมาณเดือนที่แล้วแม่ฝันเห็นยายครับเขาบอกเขาจะซื้อหวยอายุยายเราก็บอกทำไมแม่ไม่ซื้อ80ล่ะไม่ซื้อหรอกยายมึงก็อายุเกินไปเรื่อยๆเขาพูดเล่นอย่างเงี้ยแล้วมันก็ออกอย่างที่เขาว่าจริงแล้วเอ้ยเฮ้ยอายุเกินได้ด้วยหรอเขาบอกแบบเนี้ยมันก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆเขาไม่อยู่กับที่หรอกอันนี้แม่เขาพูดนะคะหรือคนโบราณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหนูไม่มั่นใจเหมือนกันผมว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อแต่ละคนแล้วล่ะผมว่านะบางคนก็จะมีความเชื่อในแบบที่เอ้ยตายไปยังไงก็จะอยู่แบบนั้นน่ะจนกว่าจะครบอายุไขจริงๆของตัวเองอะไรประมาณนี้แต่เรื่องของการอายุไขที่มันเจริญเติบโตในด้านของวิญญาณอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แค่ไม่เคยได้ยินเท่านั้นเองใช่ค่ะหนูเคยได้ยินที่เนี่ยแหละค่ะเคยได้ยินมีคนแก่บางคนค่ะจะได้ยินเขาพูดอย่างนี้เหมือนกันครับเนี่ยมีข้อความนี้ส่งเข้ามาว่าพะเยาเป็นแบบนี้จริงๆค่ะหรือว่าเป็นเฉพาะความเชื่อในจังหวัดในหมู่บ้านในกลุ่มคนในสังคมอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามีความเชื่อที่แตกต่างกันไปแหละใช่ค่ะอย่างแบบภาษาเหนือเนี่ยไม่ต้องอะไรมากค่ะพี่แค่ภาษาเหนือเนี่ยแต่ละจังหวัดก็พูดไม่เหมือนกันสำเนียงไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ไม่เหมือนกันนะแต่ไหนพูดอีกอย่างเชียงรายพูดอีกอย่างลำปางจะพูดอีกอย่างนึงครับค่ะจะไม่เหมือนกันแต่เป็นศัพท์เดียวกันแต่คนละสำเนียงใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นไหมนะครับได้ฮะคุณเด่นนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับวิญญาณที่รออยู่ไม่ได้ถามคุณแม่ใช่ไหมว่าเฮ้ยหลังจากนั้นทำยังไงปลดปล่อยเขายังไงหรือว่าพอออกแล้วก็ออกไปเลยคือออกแล้วออกไปเลยแล้วก็ไม่เจออีกเพราะว่าถามที่แรกเราก็ด้วยความที่ไม่รู้ก็ถามว่า
เอ้าแล้วตามีวิชาได้ยังไงเราถามว่าอย่างนี้เขาบอกตาเนี่ยคือปู่ทวดอีกทีเนี่ยเขาเป็นศิษย์เอกเขาใช้คำว่าศิษย์เอกของครูบาศรีวิชัยสมัยก่อนจะเป็นเหมือนหมอธรรมเหมือนทางภาคอีสานเหมือนหมอบ้านนะคะเป่านู่นเป่านี่อะไรให้คนทั่วไปแล้วตาแกก็จะมีสืบวิชาอยู่นิดหน่อยค่ะแล้วก็ตำราโบราณที่เป็นภาษาเมืองโบราณเนี่ยก็ยังเก็บพอดีตั้งแต่ทุกรุ่นเสียหมดไม่มีใครเก็บไงคะมีพี่ชายเขาเก็บไว้เพราะเขาอ่านออกคนเดียวก็เมื่อวันนั้นยังไปนั่งดูกันอยู่เลยว่าแต่แกคัดไม่หมดแล้วนะคะแต่ไอตัวเล่นจริงๆเนี่ยมันเปื่อยจนชนิดว่าที่จับไม่ได้แล้วอะค่ะครับเออค่ะนะฮะอ่ะได้ครับคุณเด่นนั่นคือเรื่องราวที่คุณแม่เล่าให้คุณเด่นฟังเป็นเรื่องของคุณป้าค่ะนะครับได้คุณเด่นยังไงขอบคุณมากๆที่แวะเวียนมาถ่ายทอดเรื่องนี้ให้กับพวกเราได้ฟังกันนะค่ะเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงไว้ปรึกษาพี่บัตรก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับผีแต่ว่าแค่ช่วยจากคนที่ทรมานมา10กว่าวันให้เขาไปสบายได้อะไรประมาณนี้ได้ได้ลองปรึกษาพี่บัตรดูค่ะนะครับได้ครับคุณเด่นขอบคุณมากๆเลยจ้าค่ะสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว